ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันดูเหนื่อยแล้วก็ดูง่วงนะคะวันนี้ขี่รถไหวหรอคะไม่ไหวก็ต้องไหวครับดื่มกาแฟสักแก้วก่อนไหมคะบ้านอะไม่หนีไปไหนแล้วคะแน่ใจว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ฉันไม่เคยอยากให้เป็นอย่างนี้เลยพี่ฉันทนเห็นพี่มีคนอื่นอีกไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่ท้องน้ำโมทำไมพี่ไม่หยุดทำไมพี่ไม่เคยพอบ้างเลยพอที่มึงละเราไม่ต้องคุยกันอีกพ่อยังเป็นแม่กับพ่อของหนูตลอดนะลูกนะนะนะลูกนะนะโมลูกอันนี้นะลูกนะมันเป็นความจริงที่ไม่มีใครอยากเจอเลยลูกลูกฟังแม่นะเราอะต้องตั้งสตินะลูกนะยอมรับความจริงมันอย่างมั่นคงลูกว่าถ้าเราไม่จมเนี่ยมันก็จบนะลูกนะแม่ท่านไม่มีอะไรจะใช้แล้วแหละบุญรอดยังไม่หลับไม่นอนอีกเหรอโอ้โหอยู่กันครบเลยพี่คืนนี้เราจะได้บุญกันเท่าไหร่ละเนี่ยก็ได้ค่ะพี่ได้เห็นแล้วเร่งมือกันหน่อยแล้วกันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าขึ้นชื่อว่าบุญมันก็รอดหมดแล้วพี่เมื่อก่อนล่ะเห็นดิ้นพลาดพลาดพลาดพี่เอาหนูไม่ชื่อบุญรอดพี่ตอนนั้นชั้น12เองนะแล้วก็โง่ด้วยคนอย่างชั้นเนี่ยนะถ้าไม่รอดด้วยบุญก็ไม่รู้ว่าจะรอดด้วยอะไรแล้วล่ะจ้า
ดีอะในครัวมีตังโมสีลูกแต่พวกนี้มีคนปฏิบัติ300ตายแล้ววะอดอยากปากแห้งกันแน่งานเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามืดฉันไปซื้อเองจ้ะจริงเหรอบุญรอดจ้าขอบใจนะอ่ะช่วยดีเสร็จบอกเขายังไงพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็จะมาตายซะอีกแม่บุญรอดกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ลูกยายมารับแทนแล้วไงครับงั้นขอโทรศัพท์หาแม่ได้ไหมครับไม่ได้จ้ะลูกแม่เขาปฏิบัติธรรมแบบไม่พูดแบบเงียบๆปิดวาจานะลูกงั้นขอคุยนิดนึงได้ไหมครับนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยววันนี้ยายจะรับทุกคนกลับกรุงเทพเลยดีไหมลูกเย้ยายได้ข่าวว่าปิดเทอมเนี่ยใครจะบวชอีกนะใครอะลูกผมครับอ่ะแล้วคนอื่นน่ะใครอยากจะบวชอีกไหมแล้วน้ำโมล่ะลูกผมบวชด้วยครับอ่ะถ้าอย่างนั้นบวชกันซะวันนี้เลยดีไหมลูกนั่นศพใครครับที่ยายเรียกหลานๆทุกคนมาคุยกันในห้องนี้ก็เพื่อให้หลานๆได้ศึกษาธรรมะกันนะจ๊ะสามเณรนี่อะไรจ๊ะลูกพระบรมศาลีริกธาตุครับกระดูกใครจ๊ะพระพุทธเจ้าครับเห็นไหมลูกขนาดเป็นถึงพระพุทธเจ้ายังตายเลยแล้วคนเราไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนนะลูกนะและยายจ๋าแล้วลูก
ยายจ๋าตายไหมล่ะตายครับยายตุ๋มนี่ล่ะลูกยายตุ๋มตายไหมตายครับสามเณรลูกแม่นกแล้วแม่นกล่ะลูกแม่นกตายไหมล่ะตายครับแม่เอ็มล่ะลูกสามเณรตายครับแล้วแม่ปุ๋ยล่ะตายไหมสามเณรตายครับแล้วแม่บุญรอดล่ะลูกตายไหมลูกสามเณรสุดเลยเอาไว้แข่งคราวหน้าเนี่ยเหรียญทองฝากแม่ด้วยนะครับแม่